ถือโอกาสเพิ่มค่าตัวตลอดเลยนะทำงานน้อยแต่มากคุณภาพงานน้อยเรื่องมากเอาเงินค่ามัดจำผมมาคืนมาเลยนะแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายผมด้วยเฮ้ยมัดจำอะไรไม่มีคุณยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอคุณทำผมเสียลูกค้าแถมยังเสียเงินไปอีกครึ่งล้านเฮ้ยครึ่งล้านเลยเหรอก็เออดิจ่ายมาเลยอะไรคุณครึ่งล้านคุณจะบ้าเหรอผมไม่มีให้หรอกค่าน้ำค่าไฟผมจะเอามัดจำคุณมาจ่ายอยู่เลยถ้างั้นผมจะเอาของในบ้านคุณไปขายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณเฮ้ยก็เอาเงินมาจ่ายผมดิอะไรของคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเอาของคุณเอาใครมาโอ้นี่มันสูตรบ้าอะไรของคุณเนี่ยมองลงมาจากดาวอังคารยังเห็นเลยใส่แล้วไม่ให้เกียรติลูกค้ายิ่งกว่าเดิมอีกอะไรวะคนมีสูตรตัวเดียวให้ทำไงอ่ะเราคิดไงซื้อสูตรตัวนี้มาเนี่ยรับน้องปี4มันเป็นธีมลูกทุ่งไงครับดูไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิโอ้ยช่างมากแล้วเข้าเลยเจ๊แกรอจนกระบังหน้าตกหมดแล้วมั้งทีหลังนะอย่ามายุ่งกับเรื่องราคาอีกมันมีต้นทุนที่คุณไม่รู้และไม่จำเป็นต้องรู้อยู่แสนห้าจะบ้าเหรอเอากำไรจากไหนอ่ะต้นทุนอะไรไม่เห็นคุณมีต้นทุนอะไรเลยพนักงานก็จ้างเป็นเงินเดือนอยู่แล้วนี่ผมเคยทำหนังสั้นตอนเรียนนะใช้เงินแค่15,000นั่นแหละมีหน้าที่คิดก็คิดไปหน้าที่การขายมันงานผมและที่สำคัญนะทีหลังเนี่ยอย่าถือวิสาสะเปลี่ยนคอนเซปต์งานโดยพลการอีกงานไหนที่ผ่านแอปพรูฟจากผมถือว่าไฟนอลนี่ดีแค่ไหนเลยที่เจ๊แกชอบอ่ะลองเจ๊แกไม่ชอบดินอกจากเราจะไม่ได้งานแล้วนะยังจะโดนด่าไล่หลังมาอีกเฮ้ยไปเถอะไปสักเกม2เกมไหมเฮ้ยคุณถ้าคุณอยากเล่นคุณก็ไปดิหรือว่าคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นคุณเลิกยุ่งเรื่องผมสักทีได้ปะอะไรของคุณเนี่ยเล่าป๊อกไงครับเร็วคุณลองดูที่มือคุณเนี่ยนะใครจะไปกินกินไปเถอะลองดูเร็วกึ๊บเดียวกินเสร็จแล้วก็เล่ามาด้วยว่าไอ้ดาราคนนั้นน่ะเป็นใครแล้วทำไมผมต้องเล่าด้วยอย่าพูดเยอะนะเร็วคุณลองดูผมบอกไม่กินก็คือไม่กินไงเฮ้ยเอ้ยคุณวาดบ้าอะไรของคุณเนี่ยไหนบอกคุณไม่ได้ทำอะไรผมไงคือผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยจริงๆนะผมแค่จะเปลี่ยนสภาพให้คุณเฉยๆอ่ะพอเห็นคุณในสภาพนั้นแล้วก็เกิดอารมณ์อ่ะอารมณ์มากเลยล่ะหมายถึงเกิดอารมณ์อยากวาดภาพเฉยๆแล้วภาพอื่นดีๆทำไมมีไม่วาดอ่ะไก่อ่ะก็วาดไปดิตอนผมใส่สูทก็วาดดิมาวาดรูปอะไรแบบนี้อ่ะโลกจิตชัดๆเลยอะไรอีกคุณเปล่าผมแค่จะโทรมาถามว่าคุณยังโกรธผมอยู่ปะเนี่ยผมวาดรูปคุณอ่ะให้ผมดีใจมั้งจะบ้าเหรอผมกำลังจะฉีกทิ้งอยู่เนี่ยเฮ้ยคุณฉีกจริงเลยเหรอเนี่ยคุณโทรตามผมกลับมาดูงานศิลปะอะไรเหรอคุณดูดิเนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วโอ้ยไม่น่ารับปากพี่หนูนาเลยคุณใจเย็นเด็กเขาก็แบบนี้แหละแต่แบบนี้มันเกินไปคุณนี่ผ้าซาตินอย่างดีนะคุณไหนจะเอกสารสัญญาพวกนี้อีกอะเนี่ยหน้าตีนเนี่ยคุณตีไปเราได้อะไรอะคุณคิดว่าเด็กเขาจะจำอะไรระหว่างจะไม่ทำอีกหรือมองว่าคุณโกรธคุณใช้อารมณ์ไม่ต้องมาเข้าข้างเด็กเลยคุณช่วยซีเรียสหน่อยได้ไหมนี่มันงานบริษัทนะแล้วผมไม่ซีเรียสตรงไหนเนี่ยคุณรู้เปล่าเปเปอร์มาเช่กระจกเนี่ยทำโคตรยากเลยนะงานคราฟแล้วคุณทำไมก็คุณบอกให้ทำห้องให้มันดูดีอะผมก็ทำให้แล้วไงศิลปินครับคุณช่วยอะไรผมหน่อยได้ปะได้เลยครับห้องไหนห้องไหนอีกว่ามาไม่ใช่วอยจะเห็นคุณคุณช่วยโฟกัสแต่เรื่องงานตัวเองได้ปะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นละไม่ต้องทำอะไรไร้สาระ
เอาแค่เรื่องงานที่ผมสั่งก็พอโอเคครับบอสหยุดคิดเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าคิดจะเล่นด้วยไม่ได้เล่นผมกินจริงไม่ให้กินอะไรวะกินไม่ได้ฝากดูห้องด้วยดูผ้าม่านดูผ้าปูเตียงแล้วก็จัดนี่ใหม่ด้วยพี่หนึ่งใกล้จะมาแล้วด้วยเตรียมตัวให้ดีอย่าให้รู้ว่าแอบกินนะจะไปเจอพี่หนึ่งอะเนาะมันก็ต้องดูดีดูเป๊ะไว้ก่อนอะเนาะแล้วคุณยุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะผมไม่มีสิทธิ์หรอกครับคุณลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยววางตังไว้ที่หัวเตียงให้ผมด้วยรีบกลับห้องไปอาบน้ำผมให้เวลา5นาทีคุณต้องพร้อมนี่คุณสั่งอะไรผมตั้งหนาเนี่ยจะเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วทำไม